สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอผักบุ้งผัดพริกแกงวันนี้เราใส่หมู3ชั้นด้วยนะครับเข้ากันได้ดีและอร่อยมากผักบุ้งไทย250กรัมบิดให้แตกครับน้ำผัดจะได้เข้าเนื้ออร่อยๆเสร็จแล้วก็หั่นตามชอบครับน้ำเปล่าใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะคนให้ละลายครับนำผักบุ้งที่หั่นไว้ไปแช่15นาทีเพื่อล้างยางออกครับหมู3ชั้น200กรัมหั่นตามชอบน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมันหอยผงปรุงรสใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงน้ำเปล่าพริกแกงเผ็ดตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลงไป60กรัมผัดไปจนหอมก็เติมหมู3ชั้น200กรัมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมน้ำเปล่า50 ml ผัดไปจนหมูเริ่มจะสุกก็เติมน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยครับพอเดือดก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครึ่งช้อนชาเครื่องปรุงละลายดีแล้วก็เติมผักบุ้งลงไปครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับวันนี้เราจะทานแบบผักบุ้งฉ่ำๆครับใช้วิธีการปิดฝาไว้จนกว่าผักบุ้งจะนิ่มทิ้งไว้จนผักบุ้งสุกนิ่มตามต้องการแล้วก็เติมใบมะกรูดครับชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเติมพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดสวยงามน่ารับประทานครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ